ณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำลังที่จะพิจารณาเอาผิดนายกรัฐมนตรีเพราะน้ำท่วมแล้วไงน้ำมันท่วมประเทศไทยทุกปีอ่ะฮะท่วมทุกปีอันนี้ผมไม่ได้เล่าไม่ใช่ความคิดเห็นนะอันนี้คือแฟกต์น้ำท่วมเมืองไทยทุกปีไม่เคยมีนายกที่โดนปปช.เอาผิดเพราะน้ำท่วมแต่คุณยิ่งลักษณ์อาจจะโชคดายหรือเปล่าคะที่เข้ามาในช่วงที่น้ำท่วมใหญ่น้ำท่วมใหญ่แล้วก็นักวิชาการหลายท่านคุณไม่ไปฟ้องเมฆเขาบอกเลยว่าเป็นสองส่วนนะฮะหนึ่งก็คือที่มันเป็นปัญหาจริงคือปีนั้นเนี่ยฝนมันตกเยอะมากนะฮะคือปริมาณที่มันตกเนี่ยมันผิดปกตินะครับกับเรื่องประเด็นที่สองเนี่ยเท่าที่ผมในคณะผมมีอาจารย์ท่านหนึ่งทำวิจัยเรื่องนี้นะท่านอาจารย์ทวิดาเนี่ยบอกว่าประเด็นปัญหาในการบูรณาการในการจัดการประเด็นปัญหาเรื่องน้ำเนี่ยคือส่วนราชการหรือองค์กรต่างๆเนี่ย มันไม่เชื่อมโยงกันนี่คือปัญหาในเชิงโครงสร้างคุณจะเอาเทวดามาสั่งการมันก็ทำงานไม่ได้เพราะระบบในการบริหารจัดการทั้งหมดเนี่ยมันสเปะสปะไปหมด